อ่ะมาดูที่เรื่องของการฉีดวัคซีนกันสักหน่อยนะครับตามเป้าของทางภาครัฐเองเนี่ยต้องการที่จะฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่เองเนี่ยนะฮะให้สามารถที่จะครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ70%ด้วยกันนะครับถ้าพื้นที่ไหนยังไม่ถึง70%เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีมาตรการในการผ่อนคลายไปมากกว่านี้แต่ที่แน่ๆอีกเรื่องนึงที่มีการถกเถียงก็คันก็คือการฉีดวัคซีนให้กับเด็กและเยาวชนควรที่จะฉีดตอนช่วงไหนอย่างไรและเป็นวัคซีนชนิดไหนยังไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าต่อประเด็นนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยนะฮะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็มีการประกาศนำร่องฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มให้กับเด็กนะครับเด็กที่ฉีดได้เนี่ยอายุอยู่ที่ประมาณ10จนถึง18ปีด้วยกันนะครับขณะที่อีกทางฝากฝั่งนึงก็คือตัวของไฟเซอร์ตัวของไฟเซอร์เนี่ยนะครับมีการนำเข้ามานะครับแล้วก็เตรียมกรุงเทพมหานครเนี่ยเตรียมที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับนักเรียนช่วงอายุตั้งแต่ประมาณ12จนถึง18ปีทั้งหมด437แห่งเริ่มในช่วงของวันที่21กันยายนนี้นะครับขณะที่ประชุมครม.อนุมัติวงเงินกว่าประมาณ 4,000 ล้านบาทในการซื้อวัคซีนซีโนแวคนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ12ล้านโดสเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมลดระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับในช่วงของประมาณเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมนี้นะครับทางคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินประมาณ 4,254 ล้านบาทสำหรับจัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมจำนวน12ล้านโดสด้วยกันในการที่จะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนใน4กลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนที่มีโรคประจำตัว7โรคประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยการจัดหาวัคซีนซีโนแวคก็เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชนนะครับเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ผลิตแล้วไม่ต้องทำการจัดซื้อล่วงหน้าก็ทำให้สามารถส่งมอบได้เลยทันทีนี่คือแนวทางหลักๆนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมแล้วก็ยังเป็นการรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมและเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยการฉีดวัคซีนไข้ระหว่างวัคซีนซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาเนี่ยจะสามารถร่นระยะเวลาการฉีดลงได้แล้วก็ยังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับสูงตามผลการวิจัยช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนนะครับลดอัตราการป่วยการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดรวมทั้งลดผลกระทบฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับวงเงิน 4,254.36 ล้านบาทนะครับในการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคนะครับเพิ่มเติมจำนวน12ล้านโดสนะครับเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมนะครับเพื่อเพิ่มเติมนะครับความครอบคลุมของการให้วัคซีนแก่ประชาชนเป้าหมายนะครับที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ต้องขอทำความเข้าใจนะครับว่าการจัดซื้อซิโนแวคจำนวน12ล้านโดสนะครับก็เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมระหว่างซิโนแวคกับแอสตราเซเนกานะครับเพราะว่าจากการวิจัยก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่ามีความปลอดภัยและก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ระดับดีมากนะครับขณะที่ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับประกาศคำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเด็กและวัยรุ่นระบุว่าให้ฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปโดยองค์การอาหารและยาเท่านั้นนะครับซึ่งในขณะนี้มีเพียงชนิดเดียวก็คือวัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์แล้วก็ให้ฉีดวัคซีนในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่16ปีจนถึงน้อยกว่า18ปีทุกคนนะครับหากไม่มีข้อห้ามในการฉีดคือพูดง่ายว่า16จนถึง18ปีเนี่ยฉีดได้หมดเลยทั้งเด็กที่ปกติแข็งแรงดีและที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มอายุตั้งแต่16ปีเนี่ยเป็นกลุ่มอายุที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีการดำเนินชีวิตใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แล้วก็มีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนมากเพียงพอนะครับแต่สำหรับเด็กอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า16ปีเนี่ยอันนี้แนะนำให้ฉีดวัคซีนในกรณีเป็นผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรังอย่างเช่นมีภาวะโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือว่าโรคมะเร็งเป็นต้นนะครับโดยตอนนี้เด็กในกลุ่มอายุนี้เนี่ยและอายุน้อยกว่า12ปีรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดอื่นๆในเด็กยังอยู่ระหว่างการติดตามผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยครับขณะที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะฮะก็มีการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12จนถึง18ปีกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรังนะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตั้งแต่วันที่21กันยายนนี้ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องได้รับการประเมินจากแพทย์มีเอกสารที่ระบุความเจ็บป่วยเช่นใบรับรองแพทย์หรือว่าใบนัดตรวจสถานพยาบาลหรือว่าใบรับรองความพิการหรือว่าใบรับรองหรือเอกสารใดๆก็ตามนะครับที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีการประชุมหารือแนวทางร่วมกันในวันที่9กันยายนนี้โดยทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการสำรวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่มีอายุระหว่าง12จนถึง18ปีเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการวางแผนเกี่ยวกับการรับวัคซีนโดยสำรวจผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคก็คือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงกลุ่มอายุ12จนถึง13ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมกลุ่มอายุ13จนถึง15ปีน้ำหนัก80กิโลกรัมนะครับกลุ่มอายุ15จนถึง18ปีน้ำหนัก90กิโลกรัมและผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคก็คือ1โรคอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น2ก็คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางจนถึงรุนแรง3ก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะครับ4ก็คือโรคไตวายเรื้อรัง5โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ6โรคเบาหวาน7กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรงและเด็กที่มีพัฒนาการช้านะครับนี่นะครับนอกจากนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการจัดโครงการแวค2สคูลแวค2สคูลนะครับนำร่องฉีดวัคซีนบริจาคซีโนฟาร์มให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10จนถึง18ปีเพื่อติดตามศึกษาผลของวัคซีนและการกลับคืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบโดยผ่านการเปิดรับสมัครให้สถานศึกษายื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์มให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งในครั้งแรกนี้นะครับจะรับเยาวชนทั้งหมด 50,000 คนเปิดรับยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันนี้นะตอนช่วงเวลาประมาณ 8:08 นาทีโดยมีกำหนดเริ่มนัดฉีดให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่วันที่20กันยายนซึ่งถือว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับนักเรียนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติประกอบไปด้วยอายุระหว่าง10จนถึง18ปีไม่เคยได้รับวัคซีนหรือว่าติดเชื้อมาก่อนไม่มีประวัติแพ้วัคซีนหรือว่าส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีนไม่มีประวัติหรือว่ามีโรคประจำตัวหากมีโรคประจำตัวเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งนะครับแล้วก็มีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและยินดีร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อโควิด19ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ12เดือนด้วยกันนะครับนี่นะครับก็สำหรับเด็กนะฮะเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลกันนะครับแต่ว่าอย่างข้อมูลของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยครับก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนมันก็แบ่งได้เป็นหลายส่วนด้วยกันแต่เน้นย้ำนะฮะว่า16จนถึง18เนี่ยถ้าเป็นแนวนะฮะแนวทางพวกนี้เหมือนกำลังเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดได้ครบทั้งหมดแต่ถ้าอายุต่ำกว่านั้นเนี่ยมันต้องไปดูในหลักเกณฑ์ของแต่ละวัคซีนอีกทีเนี่ยนะครับว่าฉีดได้หรือไม่อย่างไรนะฮะขอบคุณที่ติดตามทีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ทีเอ็น Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ